เมื่อองค์กรมวยไทยโลกหรือว่า WMO ออกประกาศปดและก็ถอดถ,ถอนตำแหน่งแชมป์โลกของเทียโกเทซิลรานักชกจากบราซิลเลียน,นะครับที่ไปควา้าแชมป์ศึกมวยไทยที่เยอรมนีนะครับด้วยการสับศอกน็อกโจคารเวลนักชกจากอังกฤษในยกที่2นะครับก่อนหน้านี้เทียโกเองเนี่ยเคยมาฝึกมวยที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรอยสักคำว่ามวยไทยที่หลังก่อนที่จะเดินทางไปกัมพูชาครับ แล้วก็ประกาศว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยมีต้นกําเนิดจากคุณขแมกครับศิทธะการต่อสู้ของเขเมรสุดท้าย WMO เนี่ยตัดสินใจลิฟแชมป์นะครับสาเหตุที่ WMO เนี่ยแบนเดียโก้นะครับก็มีสาเหตุหลักๆก็คือพฤติกรรมทําให้มวยไทยเนี่ยเสียชื่อเสียงนะครับไม่มีน้ําใจนักกีฬาเชนาทําให้กีฬาประจําชาติไทยเสื่อมเสียยุโยงให้เกิดความเกลียดชังนะครับซึ่งเดียโก้ยังโดนแบนทุกกิจกรรมของ WMO ทั้งหมดในอนาคตด้วยนะครับ